ถล่มค่ายนายพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่4ในสมองต้องใช้ความคิดอย่างหนักทันทีเมื่อปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของเป้าหมายมีไม่มากพอภารกิจนี้คงไม่ต่างกับตาบอดคลำช้างแต่อย่างไรก็ตามด้วยวิญญาณและสัญชาตญาณของนักล่าสังหารแม้จะอยู่ในคราบนักล่ารับจ้างก็ตามทีไม่ได้คิดเลยว่างานนี้จะยากราวกับงมเข็มในมหาสมุทรกลิ่นไออันหอมหวนของดอลลาร์ยังสามารถจะยืนยันได้ว่างานนี้ต้องสำเร็จก็เลยนิ่งฟังเสนาธิการใหญ่ว่าต่อไปเอาหน้านอสตาคุณไม่ต้องกังวลให้มันยุ่งยากหัวใจหรอกนะผมเชื่อว่าคุณทำได้ 100% สำหรับงานเนี้ยแล้วผมไม่กำหนดเวลาให้คุณด้วยผมให้เวลาคุณเหลือเฟือเลยคุณเอาเต็มที่เลยจนกว่าคุณจะพอใจงานนี้เป็นงานพิสูจน์ทราบที่ตั้งบางทีคุณอาจต้องลาดตระเวนไปจนทั่วทุกตารางนิ้วของแขวงพงสาลีแล้วคุณไม่พบอะไรเลยมันก็เป็นไปได้ไงแล้วถ้าไม่พบอะไรเลยคนละ 3,000 ดอลลาร์ก็โอดสิครับพันตรีคอลินพูดถึงเงินค่าเสี่ยงขึ้นมาอีกจ่าดาวเหนือรู้ทันทีว่างานนี้พันตรีอเมริกันทั้งสองคงจะร่วมไปด้วยแน่ซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะที่เคยร่วมงานกันมานั้นพอจะคุยได้เต็มปากว่าไม่ผิดหวังไม่ต้องตกใจเมเจอร์ขอให้ได้คำตอบมาเถิดทางเรายินดีจ่ายยังไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นงั้นเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้นี่นะไปถึงส่งลงเราก็หลบนอนกันสัก3เดือนแล้วก็กลับมารับเงินอันนี้นอสตาคุณว่าไงผมไม่กล้าเสี่ยงกับพระเจ้าหรอกครับเมเจอร์พันเอกนอร์แมนต้องหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อได้ยินตลกแบบอ้างพระเจ้าใจนั้นเชื่อมั่นในผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขาจะไม่โกหกผู้บังคับบัญชาและตัวเองเป็นอันขาดในซองเนี้ยเป็นประวัติของพันตรีคำผายวิไลพันธ์ที่เราได้มาจากกองทัพบกลาวเชิญพวกคุณทั้ง3ศึกษารายละเอียดเอาเองรายละเอียดอย่างอื่นทางผมไม่มีเลยทราบอยู่อย่างเดียวว่าที่ตั้งค่ายฝึกแห่งนี้อยู่ในพื้นที่แขวงพงสาลีทางตอนเหนือของประเทศลาวเท่านั้นจ่าดาวเหนือรับซองเอกสารที่มีอักษรภาษาอังกฤษสีแดง Top Secret และคำว่าในราชการกองทัพบกแห่งสหรัฐอเมริกาประทับอยู่อย่างเฉยเมยแล้วส่งต่อให้พันตรีคอลินที่นั่งอยู่ข้างๆเอาไปเปิดดูส่วนตัวเองกับเพ่งสายตาไปที่แผนที่ยุทธการด้วยความสนใจเมืองหรือแขวงพงสาลีมีที่ตั้งอยู่ทางเหนือเกือบจะสุดเขตแดนของประเทศอันมีเมืองวาเมืองหาดหินเมืองโอใต้เป็นเมืองบริวารพื้นที่ภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ติดต่อกันเต็มพลึดทั่วทั้งแผ่นที่เฉลี่ยความสูงถึง 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลและไม่น่าเชื่อที่หมู่บ้านเราซันนั้นสูงถึง 6,346 เมตรภูน้ำหวนที่กั้นแนวชายแดนกับสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวสดแสดงถึงความทึบของป่าที่จัดอยู่ในชั้นป่าดงดิบเป็นความยาวนับ100กิโลเมตรชื่อหมู่บ้านที่ปรากฏในแผนที่ที่อ่านและสะกดจากภาษาชาวเขามาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเชื่อว่าเจ้าของภาษาทั้งสองภาษาเองก็คงอ่านไม่ออกหรืออ่านได้ถูกต้องยากเต็มทนไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไม่มีบึงหรือทะเลสาบไม่มีถนนขนาดใหญ่นอกจากทางเดินเท้าหรือทางเกวียนไม่มีหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดใหญ่นอกจากจุดที่เป็นที่ตั้งของเมืองไม่มีพื้นราบไม่มีทุ่งนากว้างนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศที่ศึกษาจากแผนที่ยุทธการแผนที่ที่จัดทำมาจากภาพถ่ายทางอากาศในปีปัจจุบันยังมีความทันสมัยที่สามารถให้รายละเอียดที่แท้จริงได้จ่าดาวเหนือตีสีหน้ามุยแบบบอกบุญไม่รับก่อนจะกลับมานั่งที่เดิมยิ่งกว่านรกซะอีกเชียสเป็นไงนอสตาคิดว่า 3,000 ดอลลาร์น้อยไปไหมไม่หรอกครับเคอร์เนลผมว่ามันออกจะมากเกินไปด้วยซ้ำเอ้าทำไมล่ะเงิน 3,000 ดอลลาร์กับที่กองทัพสหรัฐจะต้องเสียเวลารอคอยข่าวที่นานถึง3ปีผมว่าน่าจะลดรายจ่ายลงสักหน่อยก็จะดีครับทั้ง3อเมริกันหัวเราะออกมาแบบไม่เต็มเสียงนักเพราะเข้าใจในความหมายของจ่าดาวเหนือดีว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเสียแล้วพันเอกนอร์แมนก็เลยต้องถามถึงเหตุผลคุณน่าจะเล่าเรื่องที่คุณหนักใจให้ผมฟังหน่อยนะครับเคอร์เนลมหาสมุทรใหญ่โตมากจนคิดว่าภารกิจงมเข็มครั้งนี้อาจต้องล้มเหลวภูมิประเทศที่มีแต่ป่าดงดิบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นจะมีบาร์มีไนท์คลับสักแห่งไหมถนนไม่มีก็คงไม่มีรถวิ่งก็เลยอยากจะคิดว่าคนที่นั่นเขาใช้เครื่องบินเป็นพาหนะกันแบบที่อลาสก้าชาวเขาสารพัดเผ่าคงใช้ภาษาอังกฤษหรือแม้ภาษากรีกโบราณเป็นภาษากลางตอนนี้เป็นหน้าหนาวสำหรับภูมิประเทศที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแบบที่นั่น
ผมคิดว่างานเนี้ยเราจะลืมฮีตเตอร์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดยังมีอีกหลายอย่างครับที่จะส่งเสริมให้งานเนี้ยออกรสชาติโดยเฉพาะระยะทางที่ห่างไกลขนาดนั้นการติดต่อสื่อสารที่อาจต้องขอดาวเทียมสแตนด์บายสำหรับพวกผมสักดวงหรือ2ดวงเลยล่ะครับไม่มีใครขำขันกับโจ๊กคนที่พูดแบบหน้าตายเหมือนมีอารมณ์สุนทรีกับคำประชดเหล่านั้นแต่คนฟังที่เชื่อมั่นในประสบการณ์ของจ่าดาวเหนือในเรื่องของการคาดการณ์กับรู้สึกสะท้านไปทั่วร่างทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความยากลำบากที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นแม้ไม่นับรวมกับภัยที่มาจากน้ำมือมนุษย์ที่เป็นศัตรูก็นับว่าเหลือที่จะทนความที่คนต่างเกิดมาในสภาพของความพรั่งพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญที่แตกต่างกันเมื่อถึงคราวต้องขาดสิ่งเหล่านั้นไปคงต้องลองเข้าไปสัมผัสดูว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีความอดทนเหนือกว่าคนธรรมดาสักเท่าไหร่พันตรีคอรินที่มักมีอารมณ์ขันและออกจะจริงจังกับการทำงานเอามากๆหันมากระซิบกระซาบกับจ่าดาวเหนือแบบที่ได้ยินกันเพียง2คนนอสตาคุณจะปฏิเสธงานนี้เหรอทำไมล่ะครับถ้าเราปฏิเสธมันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนี่โอเคเรื่องนั้นนะผมเข้าใจแต่ถ้าคุณปฏิเสธนะเงินก้อนโตจะลอยหายไปทันทีเลยนะอ๋อผมเพิ่งเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรงั้นเอางี้ก็แล้วกันผมให้อำนาจเมเจอร์เลยสำหรับต้องการรับหรือปฏิเสธงานเนี้ยโอเคขอบคุณงั้นงานเนี้ยไม่มีคำว่าปฏิเสธนะหมายว่าที่นั่นจะเป็นนรกขุมไหนก็ตามว้าวนอสตางานเนี้ยมันแน่งานหรือเงินพันเอกนอร์แมนเป็นคนเอ่ยถามลอยๆทั้งสองอย่างแหละครับเคอร์เนลงั้นขอพระเจ้าเข้าข้างพวกคุณก็แล้วกันแต่ผมเชื่อกองทัพมากกว่าพระเจ้าครับทำไมล่ะก็กองทัพมีฮอมีปืนพระเจ้ามีแต่คัมภีร์ไม่มีความหมายหรอกครับสำหรับสนามรบอ่ะพันเอกนอร์แมนไม่ตอบอะไรนอกจากหัวเราะแล้วหันไปทางจ่าดาวเหนือเพื่อที่จะปรึกษากันต่อคุณต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะส่วนที่ผมไม่มีนั้นน่ะคุณก็รู้แล้วแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะมีคำถามมากกว่านี้สักหน่อยนะนอสตาครับเคอร์เนลข่าวสารเกี่ยวกับค่ายฝึกแห่งนี้กองทัพสหรัฐได้มาจากไหนครับข่าวนี้เราได้มาจากแหล่งข่าวในกองทัพจีนที่ปักกิ่งเราทราบมาว่าปีนี้จะมีการขยายแผนการช่วยเหลือเรื่องการฝึกสอนกำลังรบพวกนี้กำลังติดอาวุธทั้งกำลังทางการเมืองให้มากเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวปีนี้พวกทำงานด้านการเมืองจะถูกส่งไปรับการอบรมลัทธิและแนวทางปฏิวัติที่ประเทศจีนมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับที่ทางจีนจะส่งผู้ชำนาญการเข้ามาฝังตัวอยู่ในลาวเพื่อชี้นำในการปฏิวัติเพิ่มขึ้นอีกสำหรับพวกที่เข้ามาฝังตัวอยู่ในเมืองนั้นคุณไม่ต้องห่วงเพราะเรามีการติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ที่เราเป็นห่วงอย่างมากก็คือไอ้ค่ายฝึกนรกหมกไหม้นี่แหละผมคิดว่าถ้าเราตัดเขี้ยวเล็บของนายพลกองแลอันนี้ลงได้เชื่อว่านายพลกองแลก็คงไม่ต่างกับลูกแกะตัวหนึ่งเท่านั้นเองเรามีแหล่งข่าวที่ประกบนายพลกองแลที่จะคอยรายงานเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับแหล่งข่าวนะมีแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นักหรอกนะเพราะนายพลกองแลแกเป็นคนไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆคนจะเข้าใกล้ตัวจริงๆต้องเป็นคนที่แกเลือกมาโดยเฉพาะเท่านั้นเราก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็แต่ว่าเคอร์เนลแน่ใจนะครับว่ามันมีค่ายฝึกอยู่ที่นี่แน่ใจสินอสตาคือเอางี้ถามอีกครั้งครับเคอร์เนลมันมีค่ายฝึกนี้อยู่บนโลกจริงๆนะอ้าวนอสตาเราตรวจสอบข่าวนี้ที่ปักกิ่งกับการดักฟังทางวิทยุสื่อสารว่ามันมีจริงมันมีการสนับสนุนกันจริงเพียงแต่เรายังหาหลักฐานพิกัดที่ตั้งแน่นอนไม่ได้ก็เลยต้องมาอาศัยคุณไงเล่าโอเคครับถ้าเคอร์เนลมั่นใจว่ามันมีอยู่บนโลกจริงๆอ่ะผมก็สบายใจพอเชื่อเอาค่ายฝึกมันคงมีขนาดใหญ่กว่าเข็มแน่คุณอย่ากังวลไปเลยนะนอสตาผมแล้วก็ฝ่ายเสทุกคนนะมั่นใจว่าไม่เกินขีดความสามารถของคุณแล้วก็ไม่มีใครที่จะเหมาะสมกับงานนี้เท่าคุณด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะทำงานพลาดไม่เป็นไม่ใช่เหรอครับแต่ถึงยังไงอ่ะผมก็เชื่อมั่นในตัวคุณอยู่ดีนั่นแหละความมั่นใจแบบนี้ถึงแม้จะพยายามบ่ายเบี่ยงอย่างไรก็ไม่มีทางคลายหรือเปลี่ยนแปลงท่าทีไปได้แน่จ่าดาวเหนือก็เลยไม่พูดอะไรอีกกลับหันมาทางพันตรีเมริกันทั้งสองเมเจอร์คิดว่าเราควรใช้เวลาสำหรับงานนี้สักเท่าไหร่ดีครับคงไม่เกิน3เดือนนอสตาเมเจอร์เอาอะไรมาวัดความแน่ใจฝีมือคุณไงเล่าจ่าดาวเหนือต้องใส่หัวอีกใจจริงนั้นคนอย่างเขาไม่ต้องการหรือชื่นชมคำชมแบบนี้เลยเพราะมันไม่มีประโยชน์อันใดไม่สามารถจะช่วยสำเร็จภารกิจหรือรอดพ้นจากเงื้อมือของศัตรูได้หากถึงคราวอันคำชมนั้นถ้าจะเปรียบคงเหมือนน้ำตาลที่เคลือบบนบอระเพ็ดการหลงระเริงในคำสรรเสริญเยินยอเป็นหนทางแห่งความประมาทเป็นการรู้เพียงตัวเองไม่รู้ค่าศึกรบที่ไหนแพ้ที่นั่นจ่าดาวเหนือนั้นต้องการแต่คำติคำแก้ไขหรือจุดบอดจุดบกพร่องเสียมากกว่า
แต่ในสภาพแบบนี้ดูเหมือนจะหาได้ยากเอาจริงๆทั้งนี้และทั้งนั้นมันเป็นธรรมเนียมประเพณีแบบอเมริกันในการที่พูดคุยกันมักจะต้องชื่นชมกับสิ่งที่มีอยู่อย่างออกหน้าออกตาจ่าดาวเหนือย้อนกลับมาที่พันเอกนอร์แมนอีกครั้งเหมือนจะมีคำถามให้แก่เขาภารกิจนี้คุณต้องการคนนำทางหรือล่ามภาษาหรือเปล่าคงไม่หรอกครับเคอร์เนลเพราะถึงอย่างไรมันก็คงไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากไปกว่าพวกเราหรอกครับแล้วคุณไม่คิดหรือว่าคุณอาจมีความจำเป็นที่ต้องรู้เรื่องภาษาท้องถิ่นรู้ไปทำไมล่ะครับก็อย่างเช่นคราวที่ต้องการข่าวสารหรือรีดข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคอร์เนลรู้หรือครับว่าภาษาท้องถิ่นที่นั่นมีภาษาอะไรบ้างเรื่องนี้ไม่ยากผมจัดการให้คุณได้ที่นั่นมีแต่ชาวเขาไม่รู้เผ่าอะไรตรงมีเผ่าอะไรมากมายก่ายกองถ้าหากมีสัก10เผ่าผมไม่ต้องขนล่ามไป10คนหรอครับก็อาจจะไม่มากขนาดนั้นก็ได้เราก็คัดเลือกเอาคนที่พูดได้หลายๆภาษาสิเคอร์เนลหาไม่ได้หรอกครับคนที่ดีมักไม่ใช่คนที่ปฏิบัติได้คนที่ปฏิบัติได้มักไม่ดีเป็นอันว่าผมตัดเรื่องนี้ออกไปดีกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกผมแก้เกมกันเองดีกว่าครับโอเคงั้นก็ตามใจคุณขอบคุณครับจ่าดาวเหนือตอบสั้นๆด้วยสีหน้าไม่สะเบยนักหันมาที่พันตรีโรเจอร์อีกครั้งแล้วรับซองประวัติของพันตรีคำผายวิไลพันธ์นายทหารสังกัดกองทัพบกลาวที่จงรักภักดีต่อขบวนการฝ่ายเป็นกลางทันทีที่คลี่รายละเอียดในซองประวัติออกดูจึงเห็น